สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเลิกงานโค้ดวางมือเป็นพ่อคนชีวิตปัจจุบันโค้ดออสเกียรติพงษ์หลังวางมือเป็นพ่อคนค่ะเป็นอีกหนึ่งโค้ดในตำนานที่ได้ลาวงการโค้ดไปแล้วอย่างโค้ดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรซึ่งเป็นโค้ดวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ใครหลายคนชื่นชอบมากๆพอโค้ดออสคือผู้พลิกตำนานวอลเลย์บอลไทยเลยทีเดียวค่ะโดยหลังจากวางมือไปนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมชีวิตปัจจุบันของโค้ชทางด้านชีวิตส่วนตัวกันค่ะโค้ชออสได้จูงมือเข้าประตูวิวากับเฟงคุนอดีตนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติชาวจีนค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้จัดพิธีสมรสในประเทศไทยเมื่อวันที่4ธันวาคม2557และเมื่อวันที่18มกราคม2558โค้ชออสกับภรรยาสาวก็จัดฉลองแต่งงานอีกครั้งที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของฝ่ายหญิงโดยเริ่มต้นงานแต่งโค้ดออสและเฟงคุนอยู่ในชุดแต่งงานแบบจีนทำพิธียกน้ำชาซึ่งต้องบอกเลยว่าฝ่ายเจ้าสาวสวยมากๆเพราะมาในชุดกี่เพ้าสีแดงสดให้สื่อมวลชนได้แชะภาพกันอย่างมากมายโดยปัจจุบันทั้งคู่มีทายาทเป็นบุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังวิวาห์กันไปได้3ปีกว่าซึ่งภรรยาของโค้ดออสเป็นถึงอดีตมือเซตทีมชาติวอลเลย์บอลของจีนที่เคยถูกจัดอันดับมาเป็นมือเซตมือหนึ่งของโลกเลยทีเดียวและทายาทของโค้ดออสนั้นมีชื่อไทยว่าน้องช้างและมีชื่อจีนว่าเจี้ยไป่หลุยซึ่งแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดค่ะซึ่งตนก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรกับลูกมากแค่อยากให้อยู่เมืองไทยด้วยความที่ภรรยามีภาระที่ต้องทำให้กับสมาคมวอลเลย์บอลจีนจึงอยากให้พักและมาอยู่ที่ไทยจะได้พักและสนับสนุนให้เป็นโค้ชไทยอีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันโค้ชออสก็ได้ทำหน้าที่เป็นคุณพ่อที่ดีของลูกชายและสามีที่ดีด้วยการช่วยภรรยาเลี้ยงบุตรและยังคงไปมาประเทศไทยและประเทศจีนอยู่เสมอเรียกได้ว่าเมื่อมีทายาทเชื่อมความสัมพันธ์ของสองแผ่นดินแล้วไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นทายาทของโค้ชได้ลดแล่นในวงการกีฬาเหมือนคุณพ่อและคุณแม่ที่เป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นได้ค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องข่าวดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ